สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรจวงแบบอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเอสเปรสโซ่นมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีกาแฟเอสเปรสโซ่มีนมสดเมจิและก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับราดแก้วเพื่อความสวยงามนะครับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทีพอร์ตออกใหม่นะครับสีสวยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมหอมหวานเหลือเกินครับคราวนี้ก็ใส่น้ำแข็งนะครับได้น้ำแข็งเต็มแก้วแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเทนมสดลงไปนะครับนมสดเมจิ120 ml สวยงามเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เราก็จะท็อปหน้าด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่กาแฟสดนะครับ60 ml ชงง่ายมากเหลือเกินนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สารรีวิวนะครับเอสเปรสโซ่นมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ